วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเข้มงวดกับความผิดบาปสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้ศึกษาร่วมกันไปนะครับจบพระธรรม1โครินธ์บทที่4ในข้อที่21นะครับแล้วก็มีข้อความทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากๆที่อาจารย์เปาโลได้จบในบทที่4ไว้ในข้อที่21นะครับที่ท่านบอกว่าพวกท่านต้องการสิ่งไหนจะให้ข้าพเจ้าถือไม้เรียวมาหาท่านหรือจะให้ข้าพเจ้ามาด้วยความรักและด้วยใจอ่อนโยนคุณผู้ฟังครับก่อนหน้านี้เราเห็นว่าอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าไม่วินิจฉัยตัวเองข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะวินิจฉัยตัวเองว่าทำผิดทำถูกอะไรได้หรือเปล่านอกจากจะรอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่มาวินิจฉัยท่านและนอกจากนี้ก็ยังตักเตือนบรรดาพี่น้องในคริสตจักรด้วยนะครับว่าอย่าวินิจฉัยอย่าตัดสินใครคนใดคนหนึ่งในคริสตจักรหรือในท่ามกลางพวกท่านเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นคนที่ดีกว่าใครหรือเราไม่ใช่เป็นคนที่วิเศษกว่าใครแต่แน่นอนว่าทำไมอาจารย์เปาโลถึงพูดอย่างนี้ในที่นี้เหตุที่อาจารย์เปาโลพูดอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่าอาจารย์เปาโลถือว่าท่านนั้นเป็นบิดาเป็นพ่อของคริสตจักรในกรุงในเมืองโครินธ์นี้นะครับเพราะว่าอาจารย์เปาโลเป็นคนเริ่มประกาศและก็ก่อตั้งคริสตจักรนี้ดังนั้นอาจารย์เปาโลได้รักพวกเขาได้ดูแลเอาใจใส่พวกเขาเหมือนกับบิดาดูแลเอาใจใส่ลูกนะครับดังนั้นเมื่ออาจารย์เปาโลได้ยินข่าวการดำเนินชีวิตของพวกเขานั้นไม่น่ารักนะครับอาจารย์เปาโลก็ได้พยายามที่จะช่วยแก้ไขคลี่คลายปัญหาต่างๆให้กับพวกเขานะครับคุณผู้ฟังครับในภาพที่เราได้คุยกันไปก่อนหน้านี้นะครับว่าไม่ว่ามนุษย์คนใดที่จะมาตำหนิติติงพิพากษาหรือวินิจฉัยความประพฤติในชีวิตของเราทั้งหลายนั้นเราจะไม่ใส่ใจที่ผมพูดอย่างนี้หาใช่เป็นการที่ทำให้เราเป็นคนหยิ่งยโสเป็นคนที่ไม่ฟังใครไม่ฟังคำเตือนสติใครแต่สิ่งเหล่านี้เราจะต้องมีความละอายอยู่ในใจของเราเราพูดหมายความว่าถ้าท่านมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านกระทำนั้นเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่ทำในสิ่งที่ผิดหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วยังทำคอแข็งยังทำหยิ่งพยองไม่ยอมฟังคำตักเตือนคำแนะนำอันนั้นก็คงจะไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องถูกไหมครับที่ผมพูดบอกว่าเราอย่าไปให้คำวินิจฉัยหรือคำตำหนิคำติติงของใครมาหยุดชีวิตของเราในการที่จะไปต่อในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าในการดำเนินชีวิตกับองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นหมายความว่าเราต้องมั่นใจว่าการกระทำและชีวิตของเรานั้นสะอาดพอที่จะไม่ให้มีการถูกตำหนิหรือมีใครตำหนิได้เพราะว่าผมเคยพูดไว้ว่าชีวิตของคนเราทำดีก็โดนด่าแน่นอนไม่ทำก็โดนด่าทำแล้วก็เสียหายยิ่งโดนหนักอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นผู้ที่ได้รับการทรงเลือกให้มาเป็นผู้รับใช้
เป็นทาสสมัครขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเราจะก้มหน้าก้มตากระทำความดีต่อไปแม้จะถูกตำหนิแม้จะถูกดูถูกดูแคลนเราทั้งหลายก็จะเป็นคนที่ยังบากบั่นทำต่อไปนี่หมายความว่าเราไม่มีด่างพร้อยเคลือบแฝงหรือทำให้เป็นเหตุที่ทำให้คนอื่นตำหนินะครับแต่ถ้าเขาตำหนิเพราะการทำความดีของเราอย่าไปสนใจนะครับนี่ผมพูดอย่างนี้เหมือนที่อาจารย์เปาโลได้บอกว่าเราทำงานตรากตรำด้วยมือของเราเองเมื่อถูกด่าเราก็อวยพรเมื่อถูกข่มเหงก็อดทนเอาเมื่อถูกกล่าวร้ายก็พยายามวิงวอนทำตัวเหมือนเป็นเศษเดนของโลกเป็นเหมือนราคีเป็นเหมือนหยาบเยื่อของโลกนั่นหมายความว่าชีวิตอาจารย์เปาโลยอมให้กับพระเจ้าก็คือทำงานเพื่อพระเจ้าแล้วถ้าถูกตำหนิถูกขัดขวางถูกใส่ร้ายถูกด่าว่าก็ขอบคุณพระเจ้าก็อดทนเอานะครับนี่เป็นสิ่งที่ผู้รับใช้พระเจ้าจะได้พบจะได้เจอแน่นอนเหมือนที่ผมบอกนะครับผู้รับใช้พระเจ้าถ้าเราทำก็จะโดนด่าถ้าเราไม่ทำก็โดนด่าถ้าเราทำเร็วเกินไปไวเกินไปก็โดนด่าถ้าเราทำผิดพลาดเสียหายอาจจะถูกยำถูกสับเละก็ได้นี่เป็นภาพที่เราได้พบได้เจอและเป็นความจริงคุณผู้ฟังครับนี่จึงเป็นสิ่งที่อยากจะหนุนใจเราทั้งหลายในการดำเนินชีวิตติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับทำความดีไปเถอะแม้ใครไม่เห็นแม้มนุษย์ไม่ชมเชยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าในสิ่งที่เราทั้งหลายคาดหวังนั้นก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาและพระองค์จะทรงเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในความมืดให้แจ่มกระจ่างและจะทรงเผยความในใจของคนทั้งปวงด้วยเมื่อนั้นทุกคนจะได้รับคำชมเชยจากพระเจ้าสิ่งที่เราหวังคือคำชมเชยจากพระเจ้าและการที่เราทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยในการดำเนินชีวิตของเรานะครับคุณผู้ฟังครับผมจะขอย้อนกลับมาให้คุณผู้ฟังได้คิดใคร่ครวญด้วยกันนะครับว่าเหตุที่อาจารย์เปาโลจึงบอกว่าจะมาหาด้วยถือไม้เรียวก็เพราะว่าพวกเขานั้นมีการกระทำผิดอย่างหนักที่รุนแรงเลยทีเดียวในคริสตจักรในเวลานั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่านี่แหละเป็นการที่อาจารย์เปาโลชี้ให้เห็นว่าเมื่อเขาทำผิดเนี่ยก็จะต้องยอมรับความผิดต้องยอมรับผลที่กระทำนั้นด้วยนะครับไม่ใช่ทำผิดแล้วมาเชื่อพระเจ้าแล้วก็ไม่เป็นไรพระเจ้าจะอภัยโทษให้ลุยต่อนะครับไม่เป็นไรพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่มีความรักมั่นคงความรักของพระองค์ไม่เคยหยุดยั้งใหม่ทุกเวลาเช้าเสร็จแล้วก็ทำบาปต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ผมว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ยุติธรรมดังนั้นเราต้องกลับมาถึงจุดหนึ่งว่าเราทำอะไรไปเราจะต้องรับผิดชอบด้วยนะครับแต่ในเวลานั้นๆพระเจ้าก็จะสามารถที่จะยกโทษให้แต่ไม่ใช่หมายความว่าเราไม่มีความผิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมอยากจะพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่พวกฟาริสีได้นำผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกจับขณะที่ล่วงประเวณีมาหาพระเยซูให้พระองค์ตัดสินพวกเขาถามว่าอาจารย์หญิงคนนี้ถูกจับเมื่อกำลังล่วงประเวณีอยู่และในพระบัญญัติของโมเสสสั่งให้เราเอาหินขว้างคนเช่นนี้ให้ตายส่วนท่านจะว่าอย่างไรในเรื่องนี้นี่เป็นการลองใจทดลองพระเยซูเพื่อที่จะหาเหตุฟ้องพระองค์นะครับโดยเอาชีวิตของผู้หญิงที่ถ้าจะว่าไปเป็นหญิงชั่วเป็นหญิงที่ล่วงประเวณีนั้นมาเป็นเดิมพันเพื่อที่จะให้พระเยซูตัดสินนะครับแทนที่พระองค์จะตัดสินพระองค์น้อมกายลงเอานิ้วพระหัตถ์เขียนที่ดินเหมือนกับว่าพระองค์ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังอะไรกับพวกเขาสักครู่หนึ่งพระองค์ก็ลุกขึ้นพูดว่าผู้ใดในพวกท่านที่ไม่มีบาปก็ให้คนนั้นเอาหินขว้างก่อนแล้วพระองค์ก็เขียนต่ออีกนะครับสักพักหนึ่งคนเหล่านั้นก็หายไปทีละคนเริ่มจากคนแก่คนเฒ่าไปก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เหลือผู้หญิงคนนั้นกับพระเยซูที่อยู่ที่นั่นแต่ลำพังพระองค์ลุกขึ้นแล้วก็ถามผู้หญิงคนนั้นว่าหญิงเอ๋ยพวกที่ฟ้องเจ้าไปไหนหมดไม่มีใครเอาโทษเจ้าหรือผู้หญิงนั้นตอบว่าพระองค์เจ้าข้าไม่มีผู้ใดเลยแล้วพระเยซูก็ตรัสกับนางว่าเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันจงไปเถิด
และอย่าทำบาปอีกคุณผู้ฟังครับตรงนี้น่าสนใจหมายความว่าผู้หญิงคนนี้ผิดจริงทำความผิดมีโทษจะต้องตายแต่ผู้ที่จะตัดสินนางไม่ใช่คนบาปเหล่านั้นเหมือนกันไม่ใช่ใครที่เป็นคนบาปและจะมีสิทธิ์ตัดสินหรือฆ่าใครแกงใครเพราะความผิดของเขาเหมือนกับพวกฟาริสีพวกธรรมจารย์เหล่านั้นแน่นอนว่าพระเยซูคริสต์ก็บอกว่าเราไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันไปเถิดและอย่าทำอีกนั่นแสดงว่าพระองค์บอกว่าการกระทำผิดประเวณีนั้นมีโทษมีความผิดเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่าทำถ้าทำผิดแบบนี้จะต้องตายแต่ว่าในกรณีนี้พระเยซูกำลังสอนเราว่าพระเมตตาของพระเจ้านั้นก็มีโอกาสที่จะช่วยให้เรากลับใจใหม่ถ้าหากว่าเอาตามตัวบทกฎหมายผู้หญิงคนนั้นก็ตายแล้วก็ถามว่า1คนตายคนเหล่านั้นที่เป็นผู้ที่สังหารหรือร่วมกันเอาก้อนหินขว้างผู้หญิงคนนั้นเขามีชีวิตสูงขึ้นไหมเขามีชีวิตที่เติบโตขึ้นไหมเขาได้รับโอกาสในการที่จะเข้าแผ่นดินสวรรค์มากขึ้นหรือเปล่าในการที่เขาฆ่าผู้หญิงคนนั้นนี่คือมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยจากการที่ให้หญิงชั่วหญิงล่วงประเวณีคนนี้ตายโอเคเขาผิดจริงนางสมควรตายจริงๆแต่พระเยซูบอกว่าคนเหล่านั้นไม่มีใครเอาโทษเจ้าแล้วพระเยซูก็บอกว่าเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันแสดงว่ามีความผิดนะไม่ใช่ว่าเรามาเป็นคริสเตียนเรามาเชื่อพระเยซูแล้วเราทำยังไงก็ได้ไม่มีความผิดเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าอภัยบาปให้กับเราเราสบายเราเป็นมนทินเป็นมนทินพระเจ้าก็ชำระแล้วเรารอดแล้วไม่เป็นมนทินไม่มีความผิดอะไรเลยไม่ใช่พระเยซูบอกว่าเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันซึ่งพระเยซูกำลังบอกว่านางคนนี้มีความผิดจริงและต้องถูกทำโทษด้วยแต่ตอนนี้พระเยซูยกโทษให้และพระองค์บอกว่าจงไปเถิดและอย่าทำบาปอีกตรงนี้สำคัญคุณผู้ฟังครับเราเชื่อพระเจ้าเรามาเป็นคริสเตียนเราได้รับการชำระได้รับการอภัยโทษบาปแล้วเราก็จะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่หันจากชีวิตชั่วชีวิตเดิมๆอย่าทำอีกแล้วเราจะเป็นผู้ที่ได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างเต็มล้นนะครับและเราจะเป็นผู้ที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้อย่างเต็มที่นะครับคุณผู้ฟังครับดังนั้นเหตุการณ์นี้อาจารย์เปาโลจึงบอกว่าท่านจะเอาไม้เรียวมานะครับในเมืองโครินธ์นี้ในฐานะที่พวกเขาทำผิดอย่างมากมายและมีหนำซ้ำพวกเขาก็ยังไม่ละอายใจนะครับยังหยิ่งพยองว่าเขามีความเชื่อเขาก็หันไปพึ่งคนนั้นคนนี้อ้างชื่อคนนั้นคนนี้คุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาศึกษาด้วยกันต่อนะครับว่าเหตุใดที่อาจารย์เปาโลถึงได้เขียนจดหมายแรงขนาดนั้นเราจะมาดูที่อาจารย์เปาโลได้บันทึกเอาไว้นะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันเลยนะครับในพระธรรม1โครินธ์วันนี้เราจะศึกษาบทที่5นะครับตั้งแต่ข้อที่1เป็นต้นไปจนถึงข้อที่13นะครับพระธรรม1โครินธ์บทที่5ข้อ1ถึงข้อ13มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับตัดสินลงโทษการล่วงประเวณีมีเรื่องที่ได้ยินมากับหูว่าในพวกท่านมีการผิดประเวณีและแม้แต่ในพวกต่างชาติก็ไม่มีการผิดประเวณีเช่นนี้คือคนหนึ่งได้เอาภรรยาของบิดามาเป็นเมียและพวกท่านยังหยิ่งพยองท่านควรจะโศกเศร้าและให้คนที่ทำเช่นนี้ถูกขับออกไปจากพวกท่านไม่ใช่หรือแม้ตัวข้าพเจ้าไม่ได้อยู่กับพวกท่านแต่ใจของข้าพเจ้าก็อยู่และเสมือนว่าข้าพเจ้าอยู่ด้วยข้าพเจ้าได้ตัดสินลงโทษคนที่ทำผิดเช่นนี้ในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเมื่อท่านทั้งหลายประชุมกันและใจของข้าพเจ้าร่วมอยู่ด้วยพร้อมทั้งฤทธานุภาพของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพวกท่านจงมอบคนเช่นนี้ให้ซาตานทำลายเนื้อหนังเพื่อจิตวิญญาณของเขาจะได้รับความรอดในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าการที่พวกท่านโอ้อวดนั้นไม่ใช่สิ่งดีเลยท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าเชื้อขนมเพียงนิดเดียวย่อมทำให้แป้งดิบฟูขึ้นทั้งก้อน
จงชำระเชื้อเก่าเสียเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นแป้งดิบก้อนใหม่ดังเช่นที่ท่านเป็นพวกไร้เชื้อเพราะพระคริสต์ผู้ทรงเป็นปัสคาของเราถูกถวายบูชาแล้วเพราะฉะนั้นให้เราถือปัสคานั้นไม่ใช่ด้วยเชื้อเก่าซึ่งเป็นเชื้อของความชั่วและความเลวด้วยขนมปังที่ไม่มีเชื้อคือความจริงใจและสัจจะข้าพเจ้าเขียนจดหมายบอกพวกท่านแล้วว่าอย่าคบพวกที่ล่วงประเวณีแต่ไม่ใช่ห้ามคบทุกคนในโลกนี้ที่เป็นคนล่วงประเวณีคนโลภคนช่อโกงหรือคนไหว้รูปเคารพถ้าห้ามอย่างนั้นพวกท่านก็ต้องออกไปจากโลกนี้แต่บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังเขียนบอกพวกท่านว่าจงอย่าคบคนที่ได้ชื่อว่าเป็นพี่น้องแล้วแต่ยังล่วงประเวณีโลภไหว้รูปเคารพชอบกล่าวร้ายเป็นคนขี้เมาและเป็นคนช่อโกงแม้จะกินด้วยก็อย่าเลยไม่ใช่หน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะไปพิพากษาคนภายนอกแต่ท่านจะต้องพิพากษาคนภายในคณะไม่ใช่หรือส่วนคนภายนอกนั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษาจงกำจัดคนชั่วออกจากพวกท่านเสียเถิดจบพระธรรม1โครินธ์บทที่5ข้อ1ถึงข้อ13คุณผู้ฟังครับเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับผมจะนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังนะครับซึ่งมีใจความว่าการทำผิดศีลธรรมทางเพศมีทุกที่ในเมืองโครินธ์รวมไปถึงในคริสตจักรด้วยการยอมทนอยู่กับความผิดบาปและแม้กระทั่งความภูมิใจที่ยอมทนกับสิ่งที่เป็นบาปนั้นได้กลายเป็นบรรทัดฐานที่ทำกันทั่วไปคำสอนเท็จเกี่ยวกับอิสรภาพในพระคริสต์กล่าวว่าจงใช้ชีวิตตามที่ชอบเพราะในที่สุดทุกสิ่งที่คุณทำก็จะได้รับการให้อภัยแต่อาจารย์เปาโลโต้ตอบว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเลยแต่จงมีชีวิตตามแบบที่พระเยซูทรงสร้างให้คุณเป็นนั่นก็คือเป็นแป้งดิบก้อนใหม่ดังเช่นที่ท่านเป็นพวกไร้เชื้อจงปราศจากมลทินจงบริสุทธิ์คุณผู้ฟังครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคริสตจักรจะต้องเอาจริงเอาจังกับความผิดบาปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการทราบทั่วกันทั้งคริสตจักรแบบที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวถึงในพระธรรมตอนนี้นะครับอาจารย์เปาโลกล่าวว่าต้องขับเขาออกจากคริสตจักรเท่านั้นจะทำน้อยกว่านั้นไม่ได้เพื่อประโยชน์ของแต่ละคนและประโยชน์ของคริสตจักรโดยรวมทั้งหมดความผิดบาปเป็นสิ่งที่แพร่ระบาดออกไปได้แต่ให้เราสังเกตดูนะครับว่ามาตรฐานของการเข้มงวดนี้นะครับมีวัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อที่จะตัดใครหรือฆ่าใครให้ตายไปให้มันจบไปให้มันพ้นทางหรือทิ้งไปแต่เป็นการช่วยให้รอดแลกกับการที่ผู้นั้นจะสำนึกผิดกลับใจใหม่ได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนที่พระเยซูได้กล่าวกับผู้หญิงที่ทำผิดประเวณีนั้นว่าเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันแต่จงไปเถิดและอย่าทำบาปอีกแบบนี้นะครับดังนั้นท่าทีของการกลับใจใหม่จะต้องเกิดขึ้นในชีวิตถ้ามิฉะนั้นแล้วนะครับเราก็จะต้องรับโทษของความบาปนั้นคือความตายถ้าเราทำผิดเหมือนผู้หญิงที่ล่วงประเวณีนั้นโทษก็คือตายแต่พระเยซูคริสต์ได้อภัยโทษให้แล้วบอกว่าอย่าทำอีกดังนั้นให้เราเริ่มต้นใหม่สารภาพและก็ดำเนินชีวิตกับพระเจ้านะครับเพราะว่าในพระคำของพระเจ้าก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าท่านไม่รู้หรือว่าชีวิตของท่านร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระเจ้าเป็นคริสตจักรของพระเจ้าเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นถ้าเราทำให้วิหารนี้เป็นมลทินสิ่งใดที่ยังเป็นบาปยังเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เรา
มีชีวิตที่เป็นมลทินทำให้พระเจ้าเสียเกียรติเพราะชีวิตของเราให้เราตัดและกำจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปอย่าอลุ่มอล่วยอย่าเห็นดีเห็นงามกับสิ่งเหล่านั้นให้มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในชีวิตของเรานะครับเริ่มต้นใหม่จากชีวิตจากวิหารที่อยู่ในตัวเราในใจเราในชีวิตเราก่อนแล้วสิ่งนี้จึงจะเป็นสิ่งที่ส่งผลให้คริสตจักรชุมชนของผู้เชื่อสง่างามและไร้มลทินเหมือนที่อาจารย์เปาโลอยากจะเห็นและเหมือนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าอยากจะให้เราทั้งหลายส่องสว่างเป็นตัวหนังสือที่ทุกคนอ่านชัดเจนเป็นแสงสว่างเป็นกลิ่นหอมของชีวิตไม่ใช่เป็นกลิ่นแห่งความพินาศเป็นกลิ่นแห่งความเน่าเหม็นแต่จะเป็นกลิ่นหอมแห่งชีวิตนิรันดร์ที่ใครๆก็อยากพบอยากเห็นและอยากได้รับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับจงคนนึงเฝ้าคิดถึงความรักนั่งเดิมว่าใครผู้ใดริเริ่มต่อเติมให้ชีวิตใหม่ให้ความหวังความรักและกำลังใจด้วยพระคุณยิ่งใหญ่ช่วยไทยจะพ้นราคีดวงวิญญาณต้องถูกพลานเพราะมารชักจูงเจ้าลืมความรักเครื่องรุ่งมัวแต่มุ่งในทางสังคมด้วยพระทัยเมตตาสูงส่งเจ้าใหญ่ลืมพระองค์มัวหลงในก้นบ่วงมาเดียวนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนมีความรักลิ่นปล้อนยอกย้อนไปตามสังคมลงความชั่วช้าโสมมเจ้ามัวหลงสังคมจึงมีแต่ความเย็นจงกลับมาเฝ้าอ้อนวอนองค์พระเยซูพระองค์ทรงเฝ้ารออยู่เอ็นดูด้วยความเมตตาหมู่หัวลงชมเพลินเดินทางชั่วช้าโปรดรีบหวนคืนมาเข้าหาความรักดังครั้งก่อนมีความรักลิ่นปล้อนยอกย้อนไปตามสังคมลงความชั่วช้าโสมมเจ้ามัวหลงสังคมจึงมีแต่ความเย็นชาจงกลับมาเฝ้าอ้อนวอนองค์พระเยซูพระองค์ทรงเฝ้ารออยู่ความเมตตาหมู่หัวลงชมเพลินเดินทางชั่วช้าโปรดรีบหวนคืนมาเข้าหาความรักดัง